สวัสดีครับนี่คือมหาสารตะนะครับวันนี้พี่ช้างใหญ่กับเดอะแก๊งกำลังจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะจุดมุ่งหมายมีไว้ให้ล่าช้าเพราะว่าข้างทางนั้นก็สำคัญเราจะแวะที่ไหนบ้างอะไรยังไงติดตามพวกเราได้นะครับมาถึงแล้วนะครับร้านสอขาหมูโอ้โหร้านนี้นี่เป็นขาหมูนี่รับรองว่าไม่แพ้ร้านใดในประเทศไทยครับนอกจากขาหมูเรายังมีปลาตะเพียนต้มเข็มเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชิมพี่แมนก็ได้แนะนำแล้วนะครับว่าที่นี่ร้านนี้มีอาหารอะไรอร่อยแล้วเราก็ได้เห็นหน้าตาไปแล้วนะฮะตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าขาหมูนี่มันจะสมชื่อหรือเปล่านี่คือเจ้าของร้านสอขาหมูนะครับผมสวยขนาดนี้ขายมากี่ปีแล้วครับ10กว่าปีโอ้ย20ปีแล้วเอาลืมเลย20ปีแล้วปลากินได้ทั้งตัวกินได้ทั้งจานมันหมูทำไมเขากินนัดดิปลาตะเพียนมันไร้ก้างหรือว่ามันยังไงครับก้างมันเปื่อยก้างมันเปื่อยต้มนานแค่ไหนครับ2วันวันเดียวกินต้องกิน2วันวันเดียวไม่เปื่อยต้อง2วันโอ้นี่จริงละลายในปากด้วยเอาปลาจับใช่ที่กระเทียมอันนี้ไม่ได้พูดถึงไก่ผัดขี้เมาใส่มะเขือเปาะอร่อยอร่อยมากๆจำไม่ได้เลยว่ามีเคยมีปลาวางอยู่จำไม่ได้เลยว่ามีไก่มาด้วยนึกว่าผัดผักเรียกว่าจำไม่ได้เลยว่าเคยมีอาหารอยู่ตรงนี้ให้ทายว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนแต่นี่เจ้าของร้านแถมขนุนให้ด้วยนี่ไงครับลองครับลองเลยที่เด่นจริงครับนี่โอ้ขนุนเดี๋ยวต้องรอนิดนึงฮะตอนนี้กินข้าวไม่ไหวแล้วให้คุณอ้นลองก่อนดีกว่าอ้นลองแล้วจะสาธยายว่ามันเป็นยังไงบ้างกับคุณปูนั่งหนีเยอะมากทุเรียนกินไม่ได้ทุเรียนขนุนเหนียวได้อยู่แต่แบบเขาจะเหมือนแค่ช่องคริสต์มาเราสรุปอาหารมื้อนี้เนี่ยนะครับร้านสอขาหมูอยู่แถวไหนนะครับพี่ไก่ด่านขุนทดกม9ด่านขุนทดกม9เข้าด่านขุนทดกม9อ๋อเข้ามาที่ด่านขุนทดแล้วก็อยู่ที่กม9นะครับจะเข้ามาที่ด่านจะไม่ถึงด่านขุนทดก็ยังไม่ทำไมพี่เอาเป็นว่าสอขอนสอขอนแก่นหัวแล้วไกลเลยยิ่งพูดยิ่งไปไม่ถูกสีคิ้วอาการอิ่มแล้วทำให้สมองเบลอนะฮะกินแค่นี้เดินขนาดนี้เลยเนี่ยเอ้าพี่แมนเขาจะพาเราไปดูอะไรครับมะม่วงครับมะม่วงอะไรไม่รู้เหมือนแอปเปิ้ลเลยโอ้โหต้องไปดูแล้วแล้วเข้าไปในป่าลึกด้วยโหตอนนี้เรามาถึงวัดบ้านไร่ครับเป็นวัดที่ท่านหลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้สร้างเอาไว้แล้วดูปฏิมากรรมที่สวยงามมากทางด้านนู้นเป็นสิ่งที่งามThank you.
ทริปการเดินทางของเรายังไม่จบนะครับจุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าเราจะแวะเวียนตรงไหนบ้างก็คอยติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับคราวนี้สวัสดีก่อนครับ